รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ ER Easy Room เหมือนเช่นเคยนะคะรายการของเรายังคงนำเอาเรื่องราวทางสุขภาพดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมรับทราบแบบครบถ้วนทุกมิติเหมือนเดิมค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวค่ะและในช่วง Healthy Talk วันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟ้าขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่ซึ่งกำลังมีลูกเล็กๆนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเรามีลูกนะคะคุณผู้ชมปัญหาสุขภาพของลูกน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเราจะคอยกังวลอยู่เสมอว่าลูกของเราจะแข็งแรงไหมพัฒนาการสมวัยหรือเปล่าหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างในวันนี้นะคะฟ้าเลยจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับครอบครัวครอบครัวนึงค่ะซึ่งประสบปัญหาหลังจากที่คลอดน้องออกมานะคะน้องมีปัญหาเรื่องของโรคอัณฑไม่ลงถุงแตกกำเนิดค่ะเจ้าโรคที่ว่านี้คืออะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าน้องจะเป็นหมันไหมหรือว่ามีความเสี่ยงโรคมะเร็งหรือไม่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันค่ะช่วง Healthy Talkคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะต้องขอต้อนรับครอบครัวแสนสืบนะคะพันโทจักรพลคุณสหัตถยาและเด็กชายพัชระแสนสืบค่ะนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะพันเอกนายแพทย์พีรพลปกป้องค่ะกุมารสัญญาแพทย์และท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับดับแรกเลยต้องขออนุญาตคุยกับอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าโรคอัณฑไม่ลงถุงแต่กำเนิดเนี่ยค่ะอาจารย์คือโรคอะไรคะครับก็ฟังดูอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าโรคทองแดงก็ทุกคนคงจะรู้จักเพราะว่าเรียกเป็นภาวะทองแดงกันมาทองแดงก็คือเด็กที่มีลูกอัณฑข้างเดียวแต่ปัญหาของแพทย์คือไม่ใช่เขาไม่มีนะครับเขามันอีกข้างนึงมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ตั้งแต่ในท้องหรือตามทางเดินของเขาที่เขาควรจะลงมาได้นะแล้วมีสาเหตุไหมคะอาจารย์ว่าทำไมเด็กบางคนถึงเป็นทองแดงบางคนถึงไม่เป็นคะอาจารย์คือสาเหตุเนี่ยก็มีได้หลายสาเหตุนะครับ คือมีตั้งแต่หนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีอัณฑะหรือว่ามีอะไรบางอย่างไปขัดขวางการลงหรือว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่ลูกอัณฑะจะลงมาแต่น้องเขาคลอดมาก่อนอย่างเช่นเด็กที่เป็นคลอดก่อนกำหนดคลอดมาส่วนใหญ่ลูกอัณฑะยังไม่ลงทางนั้นนะครับนะครับหรือว่าโรคอย่างอื่นซึ่งมีภาวะอัณฑะหาไม่เจอหรือไปอยู่ผิดที่อะไรเงี้ยนะครับครับถ้างั้นขออนุญาตกลับมาคุยกับครอบครัวแสนสื่อบ้างขออนุญาตคุยกับคุณแม่นะคะว่าอย่างในกรณีของน้องพัชราค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่ตัดสินใจว่าจะมาหาคุณหมอค่ะตอนแรกเขาก็มีอาการปกตินะคะเพียงแต่ว่าเริ่มมาสักประมาณ4เดือนเป็นต้นไปสังเกตว่าถุงอัณฑะน้องเขาไม่ลงนะครับพอจับคำดูก็ไม่ลงก็เลยพาน้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะคุณหมอก็เลยว่าตอนนี้ยัง4เดือนอยู่ให้ปล่อยไปก่อนนัดมาพบทุก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตอาการไประยะนึงก่อนนี่ค่ะแล้วอย่างในกรณีของน้องเหมือนที่อาจารย์เกริ่นมาข้างต้นค่ะคลอดครบกำหนดหรือว่ามีเรื่องของคลอดก่อนกำหนดอะไรครบกำหนดค่ะ38วีคกับ2วันค่ะขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงว่าในเรื่องของการดูแลรักษาค่ะอาจารย์ครับคือภาวะเนี่ยนะครับเราจะเจอในเด็กแรกคลอดเนี่ยประมาณสัก 2.7% แต่เรามีวิธีการก็คือในขวบปีแรกเนี่ยจะรอก่อนครับส่วนใหญ่ขวบปีแรกเนี่ยจะลดลงมาเยอะเลยจะเหลืออยู่ประมาณ 1% นั่นเองที่ยังไม่ลงอยู่นะครับแล้วพออายุ1ปีถึง2ปีเนี่ยกุมารแพทย์บางท่านจะรักษาด้วยการฉีดฮอร์โมนให้กับน้องครับพอฉีดฮอร์โมนแล้วเป็นการกระตุ้นให้มันลงแต่ระยะหลังๆนี่ก็ฉีดน้อยลงนะครับเพราะว่าฉีดฮอร์โมนมันมีผลแทรกซ้อนเราก็เลยเลิกฉีดแต่ว่าในที่สุดก็ต้องมาสู่เรื่องการผ่าตัดแก้ไขครับงั้นขออนุญาตกลับมาถามคุณแม่ต่อค่ะว่าหลังจากติดตามต่อเนื่องทุกๆ3เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือติดหลังจากแบบหมอติดตามเสร็จใช่ไหมคะไข่น้องก็ยังไม่ลงก็เลยทางคุณหมอทางกุมารก็ส่งไปแผนกศัลยกรรมให้คุณหมอดูคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะผ่าเนาะผ่าตัดน้องไม่งั้นถ้าไม่ผ่าก็คือไข่น้องจะฝ่อเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าตัดเนี่ยค่ะก็กลับมาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะว่า
การที่ลูกอัณฑะค่ะไม่ลงถุงค่ะอาจารย์ที่บอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงหนึ่งคือไข่ฝ่อแล้วมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คือลูกอัณฑะของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีกลไกถ้าการลูกอัณฑะมันอยู่สูงเกินไปหรืออยู่ใกล้ศูนย์กลางมากเกินไปเนี่ยมันจะฝ่อเพราะอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นเราต้องผ่าตัดดึงมันลงมาให้ได้อุณหภูมิที่ปกติแล้วก็ต้องเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้ประมาณเด็กอายุ5ขวบเนี่ยดึงลงมาเนี่ยเสียหมดแล้วครับลูกอัณฑะก็จะเสียไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเวลาให้เหมาะแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือ2ขวบครับทีนี้พอกลับมาคุยเรื่องของน้องบ้างว่าคุณแม่ตอนที่ทราบว่าน้องจะต้องผ่าตัดนี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตกใจนะคะแล้วก็เหมือนใจหายเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็แบบถ้าลูกจะผ่าตัดต้องวางยาก็คือกลัวว่าจะเกิดผลกระทบอะไรต่อน้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะการผ่าตัดจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่รู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็คือพอหลังจากผ่าตัดเสร็จคือผ่าตอนเช้าใช่ไหมคะตอนบ่ายน้องก็ลุกมาเล่นวิ่งเล่นตามปกติเลยค่ะแหมเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมการผ่าตัดโรคถุงอัณฑะไม่ลงถุงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะทีนี้ฟ้าอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคนี้อย่างถูกต้องค่ะอาจารย์ว่ามีกระบวนการยังไงบ้างคะครับก็จะมีเรื่องการให้คำแนะนำตั้งแต่พอเราวินิจฉัยได้ว่าเป็นลูกอัณฑะไม่ลงถุงแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าลูกอัณฑะที่อยู่บริเวณขาหนีบเนี่ยที่ไม่ลงถุงเนี่ยมันไม่ฟิกครับมันก็สามารถจะบิดขั้วได้หรือมีภาวะไส้เลื่อนซึ่งลำไส้เนี่ยอาจจะลงมาค้างคาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาวะซึ่งเร่งด่วนซึ่งคุณแม่จะต้องพามาโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าถ้าถึงภาวะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ผ่าแต่ลูกอัณฑะบิดซะก่อนก็มันก็ใช้การไม่ได้นั้นเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดเด็กรู้สึกงองแงโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วรู้สึกปวดท้องจับบริเวณขาหนีบแล้วเจ็บๆหรือนูนๆขึ้นมาแล้วงุดงิดให้รีบพามาเลยเพราะเรามีโกลเด้นพีเรียดอยู่แค่ 6-8 ชั่วโมงนะครับถ้าไม่งั้นก็จะช้าไปเพราะฉะนั้นแสดงว่าในคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนแรกทราบแล้วว่าเป็นโรคนี้แต่ว่ายังไม่ถึงกำหนดนัดผ่าย้ำเหมือนกันต้องคอยสังเกตว่าเวลาน้องๆเล่นหรือว่าทำกิจกรรมอยู่บางทีมีอาการร้องงอแงผิดปกติเพราะบางทีพูดไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ายังไม่ถึง2ขวบแต่ว่าอาจจะร้องงอแงจับแล้วมีก้อนนูนๆแถวบริเวณขาหนีบหัวเหน่าคือต้องรีบพามาหาคุณหมอก่อนเลยทันทีค่ะแต่ว่าอย่างในกรณีของน้องพัชราคือไม่มีใช่ไหมคะคุณแม่ไม่มีค่ะถ้าหากว่าสมมติดูแลอย่างนี้ปุ๊บไม่มีอาการอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ก็คือค่อยนัดมาผ่าเลยตอน2ขวบครับก่อน2ขวบก็ได้ครับเมื่อเด็กพร้อมนะครับประมาณขวบครึ่งถึง2ขวบเนี่ยก็ได้เลยครับได้เลยครับก็แล้วแต่ครับเพราะว่าในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเด็กก็จะวุ่นวายกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับ2เดือน4เดือน6เดือนครบครึ่งเพราะเขาจะต้องมีวัคซีนให้เต็มที่เขาก่อนแล้วก็น้ำหนักเขาก็จะได้เต็มที่สัก10กิโล12กิโลแล้วประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือขั้นตอนการผ่าก็ไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคะอาจารย์ครับส่วนใหญ่ก็เราก็จะนัดมานอนโรงพยาบาลซะก่อน1คืนนะครับหรือบางทีก็บางคนก็ไม่มาเลยครับมาผ่าเช้าเลยแต่ที่สำคัญก็คือการผ่าตัดเนี่ยจะต้องดมยาสลบก็จะให้น้องงดอาหารมา6ชั่วโมงก่อนผ่าตัดน้ำนมทุกอย่างไม่ได้เลยใช่ไหมครับคือไม่ให้กินเลยเลยแล้วเราก็ดมยาผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดไม่เกินชั่วโมงมั้งประมาณนั้นนะครับนะครับนะแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็รอฟื้นอีก2ชั่วโมงแล้วก็กลับไปห้องพักนะครับก็เหมือนที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าผ่าเช้าตอนบ่ายก็ตื่นมาเล่นแล้วตื่นมาเล่นแล้วใช่ค่ะตื่นแล้วกินได้ปกติไม่ได้น่ากลัวเลยน้องอาจจะงุนงิดวันที่งดอาหารเช้าหน่อยครับงอแงเหมือนไม่ได้ทานนมอะไรเงี้ยค่ะจะงอแงนิดนึงแล้วหลังจากที่ผ่ามาเรียบร้อยแล้วนานหรือยังคะคุณแม่ประมาณสักเดือนกว่าได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตอะไรเป็นยังไงบ้างคะปกตินะคะน้องเขาก็ร่าเริงปกติแต่อาจจะมีแบบว่าจะเกิดรอยแผลเป็นอยู่2จุดเนี้ยค่ะแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะงั้นแผลก็ไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องการผ่าแผลก็จะมี2ที่นะครับมีบริเวณบิกินี่ไลน์ตรงนั้นนิดนึงและอีกที่นึงก็บริเวณถุงอัณฑะซึ่งพอนั้นระยะนานพวกตรงถุงอัณฑะเนี่ยก็เข้ารอยดูไม่ออกก็เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความสวยงามบางคนที่ชอบคุณแม่กังวลค่ะงั้นตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาปกติร่าเริงดีร่าเริงดีค่ะแต่ก็ยังพบแพทย์ทุกระยะตามที่แพทย์นัดอยู่ค่ะเฮ้ยอย่างนี้สมมติหลังผ่าเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ยังต้องมาติดตามต่อเนื่องกับคุณหมออีกนานอันนี้เราก็จะต้องให้คำแนะนำต่อไปครับเพราะว่าเนื่องจากจากที่ผมบอกก่อนแรกแล้วนะครับว่าที่ลูกอัณฑะไม่ลงถุงเนี่ยเพราะลูกอัณฑะมันผิดปกติหรือเปล่ามันถึงไม่ลงแล้วก็มีรายงานจำนวนหนึ่งครับที่ระยะยาวแล้วเนี่ยโอกาส
ที่น้องจะเป็นมะเร็งของลูกอัณฑะมีสูงสูงกว่าคนปกติถึง10เท่าดังนั้นเราก็จะรอไปแต่ว่าอายุที่จะเป็นเนี่ยอายุนู่นนะครับ20กว่า30นู่นนั้นตอนนี้เราดึงลงมาใช้งานก่อนพอมีลูกมีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ากลัวมากก็ตัดทิ้งไปหรือไม่งั้นดึงลงมาเนี่ยเพื่อมาเฝ้าระวังถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีเอ๊ะลูกขนาดนี้สักพักนึงใหญ่ขึ้นคุณหมอก็จะแนะนำตัดทิ้งเถอะเพราะมันไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีถึงแม้ว่าจะมีการผ่าตัดไปแล้วก็ยังพบคุณหมออยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะสิ่งความรู้เนี่ยคุณแม่จะต้องรู้เพราะอีกนานนะอีก30ปีคุณหมออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว แต่ว่าต้องเป็นความรู้ที่คุณแม่จะต้องดูต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วในกรณีอย่างของน้องเขาค่ะหลังผ่าตัดมีข้อระมัดระวังหรือว่าต้องดูแลอะไรอย่างอื่นเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์อย่างบางคนก็จะกลัวเรื่องพวกของแสลงนู่นนี่นั่นห้ามทำนู่นห้ามทำนี่มีไหมคะห้ามไหมครับไม่มีทำได้ปกติเลยค่ะปกติเลยอาจจะห้ามนิดนึงถ้าเกิดน้องขี่จักรยานจะบอกขอความงดขี่จักรยานอาทิตย์นึงก่อนครับแล้วสุดท้ายนี้ฟ้าอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าเป็นคำแนะนำค่ะครับก็เอาเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับเรื่องลูกอัณฑะไม่ลงทุนนี่นะครับหรือภาวะทองแดงนี่ก็ไม่ดีนะครับทิ้งเอาไว้ไม่ดีเพราะว่าแก้ความเชื่อเก่าๆซะว่าภาวะทองแดงที่เคยคิดว่าอยู่ยงคงกระพันเนี่ยไม่ใช่นะครับใครที่มีความเชื่อแบบผิดๆแบบนี้อยู่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องมารีบแก้ไขให้ลูกอัณฑะเอามาลงทำหน้าที่ให้ได้ผลิตลูกหลานไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเฝ้าระวังดูแล้วก็การผ่าตัดในเด็กเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับรีบๆทำซะทางประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเราก็ผลิตแพทย์ที่สามารถผ่าตัดเด็กๆและคลอดหรือเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเราก็ผ่าได้นะครับถามว่าที่ไหนมีบ้างนะครับก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่งโรงพยาบาลศูนย์และทำเรื่อยไปที่ไหนนะครับโรงพยาบาลเด็กนี่เราจะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยครับเด็กผ่าตัดนอนกันเยอะหมดเลยครับเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กนี่ก็เด็กก็จะถูกส่งมาจากทุกประเทศก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะการดูแลใกล้ชิดและคอยสังเกตความผิดปกติในบุตรหลานของเรานับว่าเป็นสิ่งจำเป็นค่ะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ความห่วงใยของเรากลายเป็นสร้างความวิตกกังวลจนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าฟ้ายังคงมีสาระทางสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าโรคภัยในสมัยนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันเลยนะคะการป้องกันหรือรู้เท่าทันไว้ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสุขภาพของคุณอย่างเช่นบัตรเดบิตที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กดเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเขาสามารถช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ด้วยโดยที่เราแทบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้ไม่รีบเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะในวันนี้ค่ะและทีมงานเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับข้าวเพื่อสุขภาพกันค่ะ